เมืองพญารัษฎาชาวประชาใจกว้างหมูย่างรสเลิศถิ่นกำเนิดยางพาราเด่นสง่าดอกสีตรังปะการังใต้ทะเลเสน่หาดทรายงามน้ำตกสวยตระการตาสวัสดีเมืองตรังตรังคือ1ใน6เมืองชายฝั่งอันดามันที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมศาสนาและเชื้อชาติผู้คนส่วนมากจึงเป็นคนไทยเชื้อสายจีนมีการผสมผสานบนความหลากหลายของผู้คนและหลากวัฒนธรรมแต่กลับกลายเป็นความลงตัวของการอยู่ร่วมกันทำให้ตรังแห่งนี้เป็นเมืองที่มีความสงบเป็นเมืองแห่งความสุขผู้คนที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความมีน้ำใจอัธยาศัยดีมากมีด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรีในการต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนนอกจากมีทะเลที่สวยงามแล้วยังมีเสน่ห์เรื่องอาหารขึ้นชื่อให้เลือกลิ้มรสได้ตั้งแต่เช้าถึงค่ำสำหรับนักเดินทางที่มาเยือนเมืองตรังการมาทานอาหารอร่อยจึงเป็นจุดหมายสำคัญพอๆกับการเที่ยวชมสถานที่แหล่งรวมอาหารอร่อยที่ใหญ่ที่สุดในตัวเมืองตรังหรือทับเจี้ยงใครมาที่นี่ต้องลองลิ้มอาหารเช้าชุดใหญ่ซึ่งจัดเต็มแบบคนตรังที่มีติ่มซำสารพัดอย่างวางเต็มโต๊ะจิ้มกับน้ำจิ้มส้มเชียงได้รสอร่อยไม่เหมือนใครตามด้วยหมูย่างหนังกรอบทานกับโกปี้และจากโกยจิ้มสังขยาขนมหวานของเมืองตรังอร่อยแบบมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครขนมเปี๊ยะที่นี่ใช้วิธีทอดจึงได้ความกรอบนอกนุ่มในต่างจากการอบขนมเค้กมีรูอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากอดีตจากรุ่นสู่รุ่นยาวนานกว่า80ปีขนมเค้กมีรูของเมืองตรังขนมเค้กเมืองตรังจึงกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งในสินค้าซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อส่วนคนที่ชอบอาหารทะเลสดๆตรังก็มีเลือกหลากหลายร้านไม่ว่าคุณจะนั่งทานกุ้งหอยปูปลาพร้อมสูตรกลิ่นไอลมทะเลชมวิวเกาะแก่งที่สวยงามครบรสชาติของทะเลจริงๆตรังหรือเมืองทับเทียงในอดีตเคยเป็นเมืองค้าขาขายกับต่างประเทศเป็นเมืองแรกที่มีต้นยางพาราโดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีอดีตเจ้าเมืองตรังนำพันธุ์จากมาเลเซียมาปลูกเป็นแห่งแรกของภาคใต้และตรังยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ได้เคารพสักการะบูชาพิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีเป็นที่ตั้งของสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญคือจวนเก่าเจ้าเมืองตรังหรือบ้านพักอดีตเจ้าเมืองตรังพระยารัษฎานุประดิษฐ์ลักษณะเป็นเรือนไม้สองชั้นมีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งและเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของท่านอย่างครบถ้วนโดยทายาทตระกูลณระนองเป็นผู้ดูแลรักษาเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันศาลเจ้าแม่หลักเมืองอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวตรังโดยทั่วไปจนเกิดความเชื่อศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์มีการบนบานศาลกล่าวอยู่เสมอและอีกหนึ่งสถานที่เมื่อคุณมาเยือนเมืองตรังเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณเองอย่างคุ้มค่าต้องไปกราบสักการะศาลเจ้ากวนอูและศาลเจ้าท่านกงเฮียซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้ไปบนบานศาลกล่าวเพื่อขอความสำเร็จในเรื่องราวต่างๆอย่างมากมายนอกเหนือจากการไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดคือสถานีรถไฟกันตังเป็นสถานีรถไฟสุดทางของทางรถไฟสายใต้ฝั่งทะเลอันดามันตั้งอยู่ที่อำเภอกันตังตัวสถานีเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยาท่าสีเหลืองมัสตาร์ดสลับน้ำตาลแบ่งออกเป็น2ส่วนคือตัวอาคารและชานชาลาด้านหน้าอาคารมีมุกวิ่งประดับมุมเสาด้วยลวดลายไม้ฉลุประตูบานเฟี้ยมแบบเก่าคงเอกลักษณ์เดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6มีที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นถ้ำมรกตสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนของเมืองไทยที่มีธรรมชาติที่งดงามถ้ำมรกตหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าถ้ำน้ำตั้งอยู่บนเกาะมุกในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังเกาะดานเป็นเกาะที่สวยที่สุดของทะเลตรังอยู่ทางตะวันตกของเกาะมุกและเกาะลิบงเกาะนี้อยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมมีชายหาดที่มีหาดทรายขาวละเอียดและน้ำทะเลใสจนมองเห็นแนวปะการังซึ่งเป็นปะการังน้ำตื้นตลอดจนฝูงปลาหลากสีหลายพันเกาะเชือกเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ในวงล้อมของเกาะมุกและเกาะกระดานเป็นเกาะที่มีสัมปทานรังนก
สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้นมีปะการังแข็งปะการังอ่อนดอกไม้ทะเลกะละปังหาสลับกันอยู่ตลอดแนวชายฝั่งซึ่งมีแนวปะการังค่อนข้างสมบูรณ์มากความอร่อย24ชั่วโมงเป็นสิ่งที่อยู่คู่ตรังมายาวนานตำนานเมืองแห่งคนช่างกินจากเสน่ห์ของเมืองที่มีความสงบเงียบและเรียบง่ายบวกกับวิถีธรรมชาติการกินที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นหมูย่างหนังกรอบติ่มซำคำโตขนมเค้กมีรูเนื้อนุ่มลิ้นและเมนูพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองจานเด็ดที่มีให้เลือกลิ้มลองอีกมากมายและนี่เป็นเพียงมนต์เสน่ห์ส่วนหนึ่งของเมืองตรังแดนดินถิ่นงามซึ่งเมืองตรังยังมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติที่สวยงามศิลปะวัฒนธรรมอีกมากมายที่รอการต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวซึ่งสามารถมาเที่ยวตรังได้ตลอดทั้งปีและนี่เป็นเพียงมนต์เสน่ห์ส่วนหนึ่งของเมืองตรังแดนดินถิ่นงามซึ่งเมืองตรังยังมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติที่สวยงามและศิลปะวัฒนธรรมอีกมากมายที่รอการมาเยือนของนักท่องเที่ยวซึ่งคุณสามารถมาเที่ยวตรังได้ตลอดทั้งปีรับรองว่าไม่ว่าคุณจะมาเที่ยวตรังสักกี่ครั้งคุณก็จะได้รับรอยยิ้มและความสุขกลับไปทุกครั้งจังหวัดตรังเนี่ยมีมากกว่าทะเลแล้วก็มีหลากหลายวิถีการท่องเที่ยวซึ่งท่านใดที่สนใจเนี่ยนะคะเรามีข้อมูลให้ครบถ้วนท่านชอบบกเราก็มีท่านชอบไหว้พระเราก็มีท่านชอบทะเลผจญภัยเราก็มีนะคะเพราะฉะนั้นอยากเรียนเชิญว่าที่ตรังเนี่ยมาเที่ยวได้ทั้งปีสนุกมากค่ะIn Trang, you know that in Trang we have the very beautiful sources in the sea, which is a coral and the most wonderful area for diving. But not only the diving, we have the people, the culture, and the food that is very interesting, and all those things are waiting for you to visit. อยากบอกดังๆเที่ยวตรังสนุกมากขอขอบคุณททท.สำนักงานตรังสนับสนุนการเดินทางโดยแอร์เอเชียแอร์เอเชียใครๆก็บินได้เดอะรูมห้องพักสะอาดตาน่ารื่นรมย์